ี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีต่อวงตระกูลแล้วก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีกับรายการของเรามากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับพูดง่ายๆคือเป็นลูกสาวนะครับเป็นเจ้าของร้านเรือไม้นี่แหละครับนี่แหละตัวจริงเสียงจริงขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการครับกราบสวัสดีค่ะแหมผู้หญิงนะรู้สึกว่าจะกราบไกลนะปกติผู้ชายไม่ได้เลยกราบถ้าเกิดเป็นแขกรับเชิญผู้ชายจะกราบตักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแขกรับเชิญที่เป็นสุภาพสตรีจะกราบห่างๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก่อนเสียคุณผมร่วงสักครู่นี้นะครับเห็นนุกี้เรียกยังไงเรียกพี่พิมพ์เหรอเรียกคุณพิมพ์ไม่ก่อนเข้ารายการบอกเรียกอะไรเรียกพี่พิมพ์เช็คหน้านิดนึงครับเช็คหน้านิดนึงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขออนุญาตเรียกน้องเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นจะหน้าอ่อนมากหน้าอ่อนมากๆเพิ่งจะเรียนจบมาครับอ่อนใช่ไหมครับให้เดาว่าน่าจะเพิ่งจะเรียนน่าจะเพิ่งเรียนจบแต่ว่าเรียกคุณพิมพ์เถอะมันเป็นทางการนี้สินะเรียกคุณพิมพ์ก็ได้ครับผมแล้วก็ในขณะนี้ขออนุญาตในการที่จะไม่ได้เห็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยคือที่นี่เป็นร้านเรือไม้ไงมีเครื่องดื่มที่แบบว่าพอนักที่นะลูกค้าเข้ามาเนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรนะที่เป็นไทยๆเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อะไรนะครับเป็นน้ำก็เป็นน้ำใบเตยนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของเราค่ะจะแท้ๆเห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนเสกได้ครับจะมาแล้วน้ำใบเตยสีอาจสีสันอาจจะไม่สวยนะสวยนะครับคือแบบเมื่อเปรียบเทียบไงนุกี้เป็นคนแบบคัลเลอร์ฟูลอะชีวิตอะพอไหมอร่อยมากเลยครับชอบอ่ะคือเหมือนกับมันจะหวานด้วยค่ะสีจะไม่สดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีเลยค่ะเป็นของธรรมชาติค่ะอร่อยน้องจ๋า หิวน้ำเหรอจ๊ะพูดมันต้องนานเหนื่อยไม่ถ้าไม่พอด้านหลังมีนะครับเป็นบ่อเลยบ้าเขากินน้ำไปเตยเขาไม่กินน้ำคลองเหรอเอาไว้อันนั้นไว้ได้อย่างเดียวไว้เล่นกระอาบล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันขออนุญาตนะครับเข้าสู่เรื่องราวที่เป็นเนื้อหาสาระสักเล็กน้อยนะครับขออนุญาตในการที่จะเบื่อไหมจะเบื่อคุณผู้ชมจะเบื่อไหมอย่าเพิ่งเบื่อเรานะคะเดี๋ยวเราจะพยายามหาสาระไม่มีให้นะครับสาระนิดนึงนะครับเรามีนะครับสาระในบางครั้งนะครับกรุณาอย่ามองอย่าประเมินค่าเราต่ำไปนะครับวูดดี้กับนุกกี้นะครับเรามีสาระอยู่เนืองเนืองนะครับเบื้องต้นเลยนะครับร้านเรือไม้ทำไมถึงชื่อว่าเรือไม้ทำไมไม่เป็นเรือเหล็กเรืออลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยเรือเจลค่ะก็เดี๋ยวขออ้างถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะพอดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนอยุธยานะคะมาตั้งแต่กำเนิดทีนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะคุกคีกับแม่น้ำแล้วก็เรืออยู่ตลอดเวลาอย่างถ้าเรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะมีตลอดเพราะฉะนั้นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็จะคุกคีอยู่ทางนั้นเขาก็คิดมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวของตัวเองและตั้งชื่อว่าร้านเรือไม้อะค่ะที่เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่16ค่ะเข้าอายุพอดีเลยอ่ะใช่จะบอกเข้าอายุพอดีเลยเพราะว่าพอดีเองก็ย่าง17นะครับปีนี้ย่าง17มาอีก17รอบแล้วใช่ปะย่าง17จริงๆเกิดพ.ศ.อย่านึกอย่านึกนับกับตัวเลข17ปีแล้วก็แสดงว่าร้านนี้เก่าแก่มากนะเก่าและแก่มากแต่ทำไมนุกี้ไม่เคยมาทำไมอ่ะอ๋อเพราะนุกี้ก็คือนุกี้เอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกินแรดเที่ยว ในที่ที่ไม่ควรไปไงโอเคไหมโอเคค่ะถามคำถามต่อไปเอาขอมีคำถามนอกประเด็นนิดนึงคุณพิมพ์พายเรือเป็นไหมครับก็พายเป็นค่ะเพราะว่าอย่างถ้าได้กลับไปที่อยุธยาบ้านของคุณปู่คุณย่านะคะก็จะไปพายกันตลอดค่ะส่วนมากชาวอยุธยาเนี่ยทั้งแทบจะ 100% เลยนะครับพายเรือเป็นแล้วนุกี้นะครับยิงเรือเป็นไหมคะมาถามอะไรก็ไม่รู้ยิงก็ไม่เป็นหรอกไม่ได้แล้วคุณพิมพ์เคยยิงเรือหรือยังครับผู้หญิงยิงเรือไงปะมาสู่คำถามต่อไปคำถามที่เรียกได้ว่าต้องถามไหมมาถึงขนาดนี้ต้องถามชิ้นคิดปะบ้าอาจารย์ยิ่งสั่งนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งอยากจะถามว่าที่นี่นะครับที่นี่อาหารที่เรียกได้ว่ามาจะต้องสั่งหรือว่าเป็นสูตรเด็ดเป็นหมัดเด็ดของที่นี่คืออะไรเอ่ยค่ะก็จะมีชุดน้ำไม่มีพี่บอกไม่มีแต่ว่าค่ะก็จะมีชุดน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วก็เป็นด้านนี้นะคะแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดค่ะปอเปี๊ยะทอดนี่จะเราทำเองทั้งไส้นะคะทุกอย่างทั้งไส้ทั้งแป้งใช่ค่ะแล้วก็ทอดเองด้วยค่ะห่อเองด้วยที่สำคัญนะครับที่สำคัญมากเลยที่เนี่ยใช้ของจริงแท้ๆปลาอะไรครับปลาทูแล้วมีกี่ตัวครับ2ตัวรู้แล้วแหละมึงเนี่ยเชยชมมากค่ะคุณผู้ชมทำไมอ่ะก็แน่นอนเห็นไหมคือไม่หลอกลูกค้าไงเนี่ยคือปลาทูเราสอบภาษาอังกฤษแล้วปลาฟิชปลาทูฟิชทูไม่ใช่ไม่เรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เมนูเด็ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะฝากอะไรอีกพิกัดนะ
แล้วก็เวลาปิดเปิดนะครับผมได้ค่ะก็ร้านเรานะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะเยื้องโลตัสพัทยาใต้ถ้ามาถึงเห็นทางด้านขวามือเป็นโลตัสเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่ได้เลยค่ะสังเกตง่ายค่ะสังเกตง่ายมากเปิดติดกี่โมงคะเปิดค่ะในส่วนนี้จะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันนะคะถึง5ทุ่มค่ะครัวปิด4ทุ่มนะคะโอ้ยเราก็ชิวๆได้เที่ยงวันถึง5ทุ่ม5ทุ่มว้าวแล้วก็สำคัญครัวปิด4ทุ่มครัวปิด4แล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่แบบมีงานเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีที่รองรับได้มั้ยครับน่าจะได้นะแบบนี้ใช่ค่ะมีการจัดงานมีค่ะจัดงานเลี้ยงได้นะคะก็คือโทรมาก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะขอเบอร์ด้วยค่ะได้ค่ะ038นะคะ232921ค่ะหรือว่าค่ะจะเรามีเป็นห้องประชุมก็มีนะคะเป็นห้องส่วนตัวก็มีค่ะน้องติดต่อมาได้เลยได้ค่ะเบอร์โทรขึ้นด้านล่างนี่แล้วนะคะให้บริการมีอะไรที่นี่พร้อมให้บริการตลอดคุณทิมคะมีอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจริงนะคะนิดนึงโอเคค่ะอนุญาตค่ะนิดนึงไม่มีดีกว่าไหมคะมันน้อยไปไม่ใช่มันหลายนิดแล้วเนาะจะบอกว่าลูกกี้เนี่ยแอบไปชะแวบเห็นในส่วนของโรงแรมมาด้วยอ่ะอ๋อใช่ค่ะลืมแนะนำโรงแรมป่ะผมช่วยขายเนี่ยค่ะร้านอาหารเรานะคะก็มีบริการของในส่วนของโรงแรมนะคะชื่อว่าโรงแรมเดอะทารารีสอร์ทพัทยานะคะก็คือเปิดทุกวันเรื่องการเปิดปิดที่ไม่ต้องถามคือโรงแรมก็เซอร์วิสใหม่เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงนะก็คือแบบว่านั่งกินนั่งชิลกินแป๊บรู้จะไปไหนรู้เลยเดินเข้าโรงแรมไปนอนกันฝ่าอิ่มแล้วเนี้ยถ้าอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับคุณพิมพ์ช้าก่อนสิมาระอะไรแต่อยากจะบอกว่าหลังจากที่เราแบบมีวันที่เหนื่อยมาแล้วไงรู้ไหมวันนี้ทำงานน่ะเหนื่อยมากเลยนะครับปวดไปถึงก้านสมองเลยนะฮะเฮ้ยเห็นป่ะคะปวดถึงก้านสมองคือต้องการคือหมายความว่าต้องการที่จะพรีเซนต์ให้รู้ว่าคือเหนื่อยแล้วก็แบบปวดหัวคือปวดหัวธรรมดาไม่ได้ไม่อยากทำแล้วรายการนี้ไม่อยากทำใช่ไหมคือร้อยก็บอกตรงจริงๆก็อยากทำอยู่นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนพิธีกรผู้หญิงได้ไหมบ้าหรอผมว่าตกงานถ้าเกิดเราพิธีกรเป็นตุ๊ดสองคนนี่จะเป็นยังไงบ้าคนไม่ดูหรอกเชื่อเขาดิจริงปะจริงจริงๆน่าจะเปลี่ยนนะครับน่าจะลองเปลี่ยนเป็นตุ๊ดสองคนมาแล้วเราชนีไปอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมถ้าเหมือนว่าทานโทษอีกครั้งนึงตายเป็นกระโถส้วมอ่ะไม่ก็เบ้าลึกไงคะแบบแม่ให้มาดีโอเคแล้วเดี๋ยวนี้อย่าเลยอย่าเมาเลย okay. ฉันอยากกินปลาแต่แบบว่าด้วยแบบการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็แบบว่ามันจะยังไงอ่ะมันจะบ้าขึ้นมาเริ่มต้นด้วยบรอกโคลีแล้วกันนะครับบรอกโคลีมันน่าจะดีต่อสุขภาพด้วยดีกับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอค่ะอ๋อเพราะว่าไม่เพราะจากการวิจัยจะเพราะได้ไหมเพราะอธิบายไม่ได้ใช่ถูกต้องก็บอกมันไม่เอาสาระไงห้ามเพราะใช่ไหมครับบรอกโคลีคุณผู้ชมไม่รู้เลยคะหล่อยปะอย่าบอกแม่หล่อยนะถ้าไม่หล่อยกระโดดลงน้ำฆ่าตัวตายเลยก็หล่อยครับต้องเป็นเนี่ยครับไม่อยากกินอะไรก็กินไปสิหล่อยกินทำไมคนละปากอยากให้ลองคนละท้องลองเลยนี่คือน้ำพริกกะปินะครับปีขอบคุณครับนี่นะต้องช่วยกันแก้ตลอดเลยในชีวิตเราขาดกันแล้วกันไม่ได้นะเราเกิดมาเพื่อกันเหรอเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มันจะต้องร้องเพลงอะไรนะอะไรนะเพลงของรุมเตอร์ตินาใช่ปะชื่อเพลงอะไรคู่อะไรนะอะไรกะละแมช่องสามกะละแมไม่รู้ว่าบูดี้ไม่ทันแต่กี้ก็ไม่ทันอ่ะลำบากiPhone 4ยังผ่อนไม่หมดเลยเขาไป iPhone 10แล้วเนี่ยรุ่น10เลยอ่ะดูนี่ต้องมีเสียบแบตสำรองตลอดเวมันเก็บแบตไม่ได้ไง มันดูทีวีมีสออากาศไหมอ่ะมีเนี่ยปุ่มเนี้ย
ดูได้นะดูได้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 เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดซาลาตีนรอบหน้าเลยเห็นไหมวันเสาร์แบบเปิดอย่างนี้แหละไปเปิดแล้ววันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อ่ะวันนี้วันศุกร์วันนี้อ้าวเนาะเยอะจังแต่วันศุกร์ไม่เจอแล้วมาด่าเราไม่ได้นะคุณผู้ชมอะไรอ่ะอะไรไข่อ่ะไข่กระทะเหรอเขาเป็นไข่เจียวปะมูดี้คิดถึงเขาปะไข่เจียวไม่ได้ใช่จะตักแบ่งบ้างมีไหมไม่มีชะนีน่าเกลียดอ่ะเหมือนห่ออันนั้นห่อไข่ป่ะอ่ะโอ้โหสุขภาพช่องปากลองดูนะคะบูดี้เร็วๆบูดี้ช่วยบอกดิไม่รู้อีกน่าจะเป็นไข่อบหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าไข่เจียวปูแน่ๆเขาเมื่อกี้เห็นปูอ๋อใช่ๆปลาทูไม่กล้ากินอ่ะสงสารน่ะถ้าเกิดเรากินไปตัวนึงมันก็เหลือตัวแค่ตัวเดียวอ่ะมันก็ต้องเรียกปลาทูไม่ได้อ่ะสงสารเขาวางไว้อย่างนั้นใช่ไหมเนยสงสารเขาก็นี่ไงคุณผู้ชมเราก็กินทั้งสองอันบูดี้ก็กินไปหนึ่งบูดี้ก็ได้กินไปหนึ่งไงก็มันก็จะไม่มีปลาแล้วโอเคอย่างเงี้ย okay. อย่างนี้รู้สึกไม่รู้สึกแย่ไงเมื่อสักครู่รู้สึกแย่มากเลยนะจะเอื้อมช้อนไปตักรู้สึกแบบน้ำตาจะไหลเลยอ่ะขอแชร์นะคะสงสารน้องเขาไม่ต้องสงสารหรอกเขาเกิดมาเพื่อเราโอเคโอเคโอ้ยนี่จะบอกว่าที่นี่เขาละเมียดมากนะคุณผู้ชมค่ะมีก้างอ่ะเขาไอ้ย่าดูซะก่อนไม่มีก้างจริงไม่มีก้างขอบอกค่ะตอนแรกแบบว่าก็มาเป็นตัวเนาะใครจะมานั่งสังเกตเนาะอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าการใส่ใจเก็บทุกรายละเอียดเนี่ยนะคนเรานะครับทำอะไรนะด้วยความสุขด้วยใจรักนะจะทำได้ดีคนอยู่ข้างก็จะอยู่ด้วยก็มีความสุขคนเห็นก็มีความสุขนะครับแล้วก็ตัวเราเองก็มีความสุขที่สำคัญคือหุงข้าวก็ยังสุขเลยค่ะสุขขนาดอ่ะจะบอกคุณผู้ชมไม่ได้เหล่านะไม่ได้พูดเล่นน้ำพริกสุดยอดอ่ะเหมือนกินน้ำพริกที่บ้านเลยอ่ะมันจะบอกว่าที่บ้านทำข้าวอร่อยมากอ่ะทั้งสามโลกอ่ะใครเป็นคนทำแม่แล้วตัวเองทำเป็นไหมไม่เป็นบ้าเหรอผู้หญิงหน้าตาดีๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วนุกี้จริงๆแล้วเราน่าจะหัดทำข้าวนะเพราะว่าคือแต่นุกี้ยังไม่น่าจะหัดเพราะนุกี้ยังไม่มีแฟนไงวันนี้ก็คือวันนี้ต้องหัดแล้วแหละเพราะว่าการรีเควสต์มาว่าอยากจะให้ทำข้าวเป็นงานบ้านงานเรือนจะให้เรียนนี่เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอเป็นผู้ชายฝ่ายหญิงมีเป็นผู้ชายเคยได้ยินแต่จะภาพฝ่ายหญิงพิธีกรฝ่ายหญิงพิธีกรชายฝ่ายหญิงอันนี้เป็นสุภาพบุรุษในบ้านฝ่ายหญิงเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมถูกครับโอเคค่ะไม่งงค่ะชัดเจนชัดเจนมากชัดเจนตั้งแต่ต้นนางจริงแล้วอะจริงจริงชัดเจนตั้งแต่แรกสั้นแต่หรอผู้หญิงผมสั้นมากมากหัวโปกไร้นมอารมณ์อารมณ์เกินหยุดไอ้เต็มที่อ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับอาหารแล้วน้องเสกให้อาหารหายไปในพริบตาเพราะเราเรียกกินหมดแล้วพี่ขอกินแอปเปิ้ลนี่กินน้ำจิ้มด้วยดิจิ้มผิดจิ้มผิดอะไรอ่ะอันนี้ซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสพริกเอามาทำอะไรอ่ะพอดีเราทานกับไข่เจียวเมื่อกี้นี่ไงแล้วทำไมไม่เก็บไปอ่ะอ๋อไว้เผื่อนุ๊กี้จัดนะก็ลองโอเคจิ้มได้บุ๊กี้ป่ะลองจิ้มดูมันอร่อยนะแต่ขอบอกว่าใครเคยกินแอปเปิ้ลจิ้มบ้างอ่ะนั่นแหละดิแต่หนูกี้จิ้มไงเป็นคนแปลกไงเป็นผู้หญิงแปลกนี่จะเป็นแก้วมังกือกอนแก้วมังกือมันเลือแล้วเรื่องไก่มันมังกือใช่ป่ะน่ารักเนอะ
มีผลไม้ล้างปากด้วยแล้วก็มีส่วนของห้องพักด้วยนะเราจะไปดูห้องพักกันด้วยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันเก๋นะมีทั้งโรงแรมมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งพี่ชื่อสไตล์คนรวยบ่อน้ำเก๋ๆมีเป็นเรือไม้ด้วยขออนุญาตในการที่จะล้างปากเบาๆนิดนึงนะครับแล้วก็เคี้ยวเดนทิสเต้ของเก่าชวนนะของเก่า iPhone 4อ่ะนี่ว่า iPhone 3นะผ่านโอเคเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยไม่มีสินอันนี้ที่ผ่านอีออนน่ะอีออนเหรอมันเป็นอะไรกับอีออนน่ะเอ้ยจะถามหน่อยรอบนะอีออนนี่จะเป็นน้องสาวอีออนนะเหรออีออนนี่ตายจากทั้งคู่เลยนะอีออนนี่จะคือจะให้กู้ทำนมอย่างเดียวพี่หม่ำหน้าหม่ำพยายามจะไปกู้อ่ะตอนนั้นอ่ะใครอ่ะหม่ำจกมกอ่ะกู้ทำนมหรือทำดั้งจะกู้อีออนทำนมบ้า